ส่วนกรณีที่ธนาคารออมสินถูกโจรกรรมเงินจากตู้ ATM จำนวน21เครื่องนะคะเป็นเงินกว่า12ล้านบาทค่ะทางธนาคารออมสินก็ได้ปิดบริการตู้ ATM กว่า 3,000 เครื่องเพื่อตรวจสอบระบบซึ่งระหว่างนี้ก็ให้ลูกค้าใช้ตู้ ATM ได้ทุกธนาคารนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพร้อมกับยืนยันไม่กระทบกับบัญชีเงินฝากค่ะนายชาติชัยพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบของบริษัท NCR Scotland ผู้ผลิตเครื่อง ATM 1ใน3ยี่ห้อที่ธนาคารออมสินใช้อยู่กว่า 3,000 เครื่องจากทั้งหมดกว่า 7,000 เครื่องพบว่ามีการโจรกรรมเงินจากตู้ ATM ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่8สิงหาคมทั้งหมด21เครื่องรวมเป็นเงินกว่า12ล้านบาทเป็นลักษณะการโจรกรรมเงินโดยการติดตั้งอุปกรณ์สั่งการที่ตู้ ATM และสามารถเสียบบัตรให้เงินออกมาได้ซึ่งขณะนี้ธนาคารได้สั่งปิดบริการตู้ ATM เฉพาะรุ่นที่เกิดปัญหาของบริษัท NCR ทั้งหมดจำนวนกว่า 3,000 เครื่องและให้บริษัทผู้ผลิตเร่งพัฒนาโปรแกรมเพื่อเซตระบบใหม่ให้มีความปลอดภัย 100% ก่อนเปิดให้บริการซึ่งในระหว่างนี้ลูกค้าก็สามารถใช้บริการตู้ ATM ได้ทุกธนาคารในเขตพื้นที่เดียวกันโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตลอดระยะเวลาที่ปิดบริการอย่างไรก็ตามยืนยันนะคะว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่กระทบกับบัญชีเงินฝากของลูกค้าแต่อย่างใดด้านนายวิรไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับนะคะว่าได้รับรายงานเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ได้แจ้งไปยังธนาคารพาณิชย์อื่นๆให้ตรวจสอบและระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งหน่วยงานฝ่ายเทคโนโลยีของทุกธนาคารได้มีการหารือกันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามขณะนี้มีเพียงธนาคารเดียวที่เสียหายส่วนธนาคารอื่นๆยังไม่ได้รับแจ้งและยืนยันว่าระบบ ATM ของไทยได้รับการยกระดับเรื่องของซอฟต์แวร์มาโดยตลอด